นี้กระผมในนามสำนักตำรวจแห่งชาติขอส่งมอบกำลังพลและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับทางปกครองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อไปขอบคุณครับเอาอมเอาละเมียฮะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับบัญชีกำลังคนและยุทธภพครับนายครับเอาครับบัญชีครับในตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีครับระดับต่อไปตำรวจตระเวนชายแดนครับระดับต่อไปตำรวจท่องเที่ยวครับระดับต่อไปสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับพร้อมไหมพร้อมครับเชิญครับครับร่วมกับทางจังหวัดกำชับมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ส่งกำลังมากน้อยแค่ไหนวันนี้นะครับมาตามที่ท่านผบ.จักรทิพย์นะสั่งการตามที่ท่านนายกและท่านรองอภิษฎนะสั่งให้มาบูรณาการทหารตำรวจปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบุรีนะครับในที่ว่าน้ำมันล้นสติงเวย์อะไรนะครับก็กราบเรียนท่านรองผู้ว่าทำการแทนผู้ว่าไปแล้วนะครับว่าตำรวจส่งกำลังทุกหน่วยที่อยู่เข้าไม่ว่าจะเป็นทางหลวงนะไม่ว่าจะเป็นภูธรตชดตำรวจสื่อสารตำรวจรถไฟตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องในส่วนของตำรวจประมาณสัก 2,100 นายรถยนต์ประมาณ200คันก็3ลำเรือประมาณ10ลำมาสำหรับการปฏิบัติของทางกองรองนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามพรบ.บรรเทาสาธารณภัยนะซึ่งได้กราบเรียนท่านไปแล้วตามที่สื่อได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องที่ท่านจะพิจารณาสั่งการนะครับกำลังที่เรามีเราต้องเตรียมพอประกันเพื่อจะประชาชนอันนี้ถ้าทางปกครองสั่งการเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็พร้อมจัดสนับสนุนนะฮะพอรอพร้อมเติมนะครับพอไม่พออยู่ที่จังหวัดนะครับขีดความสามารถกำลังพลที่ส่งจะส่งมอบนะครับมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการบรรเทาสาธารณภัยท่านดูนะฮะเรื่องเฉพาะเรื่องฮอกู้ภัยเนี่ยนะฮะกับฮอพยาบาลเนี่ยนะฮะเราก็มีความสามารถนะช่วยได้ในผู้ที่ติดอยู่ในเขตน้ำท่วมนะฮะนะครับแล้วก็มีออฟโรดคอยย้ายผู้ป่วยติดเตียงมีเรือนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะฮะแล้วก็มาตรการตรวจการจับกุมโจรผู้ร้ายนะไม่ให้ถูกโอกาสในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมครับเพราะตำรวจทุกท่านทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ในที่สุดในที่ประชุมที่ได้รับรายงานสถานการณ์แล้วคนเขาก็เป็นยังไงบ้างทราบในเบื้องต้นว่าเริ่มเข้าที่แก่งกระจานนั่นแหละที่จะไปดูนะครับท่านนายอยากฝากประชาชนที่ต้องเตรียมมือเตรียมรับมือกับหนาวที่จะมาบ้างก็คอยฟังข่าวสารทางรายการนะฮะให้ดีนะฮะแล้วก็ท่านมีปัญหาติดขัดนะถ้าสามารถจะแจ้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ก็ให้แจ้งนะครับทางคุณนะ1961นะครับโอน91ก็เดี๋ยวเขาก็จะไปเจ้าที่ก็จะไปช่วยนะนะครับเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือครบเลยครับนะครับขอขอบคุณคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยครับขอบคุณข้อความก่อนหน้านั้นมีการทำที่เห็นต่างว่าการตัดไม้ของไฟป่าอันนี้ของต้องถามต้องปกน้องนะเรื่องจังหวัดท่านนะครับร่วมมออะไรยังไงต้องถามท่านรองผู้ว่านะครับในฐานะที่ท่านเดินเล็บป่าไม้ใช่ไหมครับเคยมีข้อมูลว่ามีการตัดไม้ทำลายป่ามากกว่าแค่ไหนในอย่างไรบ้างข้อมูลเรื่องการตัดไม้ทำลายป่ามันก็มีทั่วไปนะฮะแต่ไม่มากสภาพพื้นที่ป่าก็ยัง 90% การนำเสนอข่าวก่อนหน้านั้นก็ถือว่าผมเป็นคนน้อยนะครับจริง
มันก็ต้องมีพื้นที่มันกว้างใหญ่นะฮะแต่ถ้าเทียบสตินะฮะฐานะที่ผมเคยเป็นผู้การตำรวจไม้มาเก่าเนี่ยนะฮะการตัดไม้ในพื้นที่บริเวณเนี่ยแก่งอาจารย์เนี่ยนะฮะมีไม่ถึง 10% นะครับส่วนเรื่องสาเหตุน้ำท่วมที่แท้จริงก็ต้องถามตำรวจสอบแต่ผมไม่แยกจากสาเหตุตัดไม้ทำลายป่านะครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่ไปยังเข้ามาตัดไม้ไม่มีตำรวจเพื่อเก็บหาของป่าเพื่อลงที่ครับครับเป็นเรื่องน้อยๆครับไม่ใช่อะไรนะทางทางตำรวจทุกจังหวัดแล้วก็ทางทุกท่านในพื้นที่เนี่ยเราทำงานมาตลอดก็มีการประชุมซักซ้อมกันมาตลอดแล้วก็การวัดในช่วงที่ผ่านมาเราก็สรุปประเด็นว่าตรงไหนที่จุดแข็งที่ตำรวจทำได้ดีอยู่แล้วหลายเรื่องนะไม่ว่าเรื่องการทำเงินเรื่องการจราจรทำการไปช่วยเหลือผู้ป่วย